สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีการซื้อขายนักเตะอะไรกันยังไงบ้างนะครับเราก็มาอัปเดตกันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวลือหรือข่าวที่ยืนยันได้ผมก็จะแยกให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือข่าวแรกของแมนยูนะครับก็ส่วนใหญ่เล่นมาจากสื่อโปรตุเกสนะครับในเรื่องของแมนยูเนี่ยให้ความสนใจ2ดาวรุ่งของเบนฟิก้านะครับ2ดาวรุ่งนี้ก็มาจากตำแหน่งแนวรุกตัวหนึ่งแหละอย่างชาวฟิลิกนะครับแล้วก็รูเบนดีแอสนะฮะซึ่งเป็นแนวรับดาวรุ่งของเบนฟิก้าเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านั้นครับแมนยูส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้ส่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับ2ดาวรุ่ง2รายนี้ของเบนฟิก้าเนี่ยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแล้วก็บูฟด้วยนะครับเห็นมีข่าวมาเหมือนกันว่าทั้ง2ทีมก็ให้ความสนใจพร้อมๆกับแมนยูแต่ว่าเต็ง1ยังคงเป็นแมนยูฮะซึ่งทั้งฟิลิกแล้วก็ดีแอสเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็น2ดาวรุ่งที่น่าจับตามองไปอย่างมากในวงการฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับณตอนนี้ในส่วนของดีแอสเนี่ยตอนนี้ครับมีส่วนร่วมกับทีมชาติชุดใหญ่ของโปรตุเกสไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ที่21ปีเท่านั้นนะครับส่วนทางเจ้าฟิลิกเนี่ยก็ทำประตูมากมายให้กับทางเบนฟิก้าครับในฤดูกาลนี้ทำไปทั้งหมด9ประตูจากการลงเล่น17เกมด้วยกันทั้งที่เพิ่งโดนดันขึ้นมาเล่นเป็นนักเตะชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีมากในส่วนของทางฟิลิกเนี่ยนะครับมีข่าวกับแมนยูมาแบบต่อเนื่องนะฮะแต่ในส่วนของทางดีแอสเนี่ยข่าวเพิ่งจะเล่นมาประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะครับแล้วก็มูลค่าโดยรวมของ2คนนี้นะครับเอามารวมกันเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยสัญญาอยู่ประมาณ120ล้านยูโรได้นะครับก็แบ่งกันไปง่ายๆครับว่า DS เนี่ยประมาณ60ล้านยูโรส่วนนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟิลิกนั่นแหละนะครับก็ถือว่านอกจากแมนยูจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลกับบูฟแล้วนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆในยุโรปอีกเนี่ยยังต้องจ่ายในเรื่องของค่าตัวค่าสัญญาของ2ดาวรุ่งรายนี้แพงด้วยนะครับแต่มันก็น่าสนใจครับถ้าเกิดของดีจริงเนี่ยนะครับมันก็คุ้มค่าที่จะจ่ายแล้วก็เบนฟิก้าอย่างที่เรารู้กันครับเขาผลิตดาวรุ่งชั้นยอดออกมาเอามาโลดแล่นในเวทียุโรปแบบบิ๊กทีมในยุโรปเนี่ยเยอะแยะมากมายครับก็อย่างที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็เป็นพวกดิมาเรียอะไรประมาณนั้นครับผมยกตัวอย่างเฉยๆนะพวกเดวิสลุยส์นะฮะแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยฮะที่เราได้เห็นทุกวันนี้นะครับเป็นนักเตะระดับท็อปๆของโลกทั้งนั้นนะครับซึ่ง2คนนั้น2คนนี้ก็อาจจะก้าวไปอยู่ในระดับนั้นได้นะครับแต่ต้องรอดูกันว่าจะไปลงเอยที่ไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของบอร์เซียดอร์ทมุนด์เนี่ยที่มีข่าวว่าเจดอนซานโชจะไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์แต่หลังจากจบฤดูกาลนี้ครับล่าสุดเนี่ยทางมิเชลซอกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของดอร์ทมุนด์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทีมเนี่ยจะไม่ปล่อยเจดอนซานโชปีกตัวเก่งดาวรุ่งของเราเนี่ยนะฮะหรือว่าของดอร์ทมุนด์เนี่ยย้ายออกไปจากทีมแน่นอนนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็นแมนยูแหละที่เป็นเต็งหนึ่งตอนนี้แล้วก็อาจจะมีลิเวอร์พูลอาจจะมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเข้ามาอยู่บ้างนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือซ็อกบอกว่ามันยังห่างไกลในเรื่องของการพูดถึงในเรื่องของราคาค่าตัวของเจดอนซานโชนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็แบบว่าอยากเก็บดาวรุ่งรายนี้เอาไว้ต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังมีแผนการระยะยาวกับดาวรุ่งรายนี้ด้วยนะครับมันเป็นตัวแห่งอนาคตจริงๆนะครับถ้ารั้งอยู่ถ้าเกิดคือพยายามรั้งอยู่ให้ดาวรุ่งอยู่กับทีมต่อไปได้เขาก็อยากรั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรั้งไม่ไหวนะครับมันก็ต้องปล่อยไปตามระเบียบนะครับก็เข้าใจบุษเซดดบุญนะนะครับมันมีนักเตะหลายๆคนที่เกิดในทีมบุษเซดดบุญนะครับแต่ผลสุดท้ายก็คือพอมีชื่อเสียงปุ๊บก็ย้ายออกก็เยอะแยะมากมายนะครับก็เข้าใจด้วยในเรื่องแบบนี้ครับแต่ว่านักเตะหลายๆคนก็เลือกที่อยู่อย่างมาโก้ร้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่กับทีมต่อไปเจดอนซานโชอาจจะเป็นอีกดึงบุคคลก็ได้ครับที่จะอยู่ต่อไปอีกยาวๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะอันนี้เราก็ไม่ทราบเป็นเหมือนกันแต่ที่แน่คือซอกบอกว่า
ก็เป็นบอร์ดของดอทบุนแล้วกันยืนยันนะครับว่านักเตะรายนี้จะไม่ย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับในส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของเรอัลมาดริดครับมีการยืนยันชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยครับออฟฟิเชียลนะครับก็มีคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเรอัลมาดริดซื้อได้ด้วยเหรอนะครับทั้งที่ยังไม่จบฤดูกาลซื้อได้ครับให้ไปดูดีลของนาบีเกียต้าของลิเวอร์พูลประมาณนั้นครับที่มีการเซ็นสัญญากันไว้ก่อนหรือว่าเฟรนกี้เดยองนะครับที่มีการเซ็นสัญญากันไว้ก่อนแล้วค่อยย้ายกันเข้ามาหลังจากจบฤดูกาลมีการชูเสื้อกันในตอนนั้นนะครับคือคุยสัญญากันไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นครับแต่ไม่ใช่ว่าตลาดยังไม่เปิดซื้อปุ๊บนะครับยื่นข้อเสนอไปปุ๊บแล้วนักเตะจะมาได้เลยนะคือไม่ใช่แบบนั้นนะฮะที่ผมหมายถึงคือยังไงก็ต้องมาชูเสื้อแล้วก็พร้อมใช้งานในฤดูกาลถัดไปนะฮะในช่วงฤดูกาลนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมาถึงโป๊ะเดียวแล้วก็เล่นได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นข่าวจากเว็บไซต์สโมสรของเรอัลมาดริดครับประกาศยืนยันเองนะฮะอย่างเป็นทางการครับเชื่อถือได้แบบ 100% ครับเพราะว่ามาจากเว็บไซต์ Official เลยนะครับก็ผมได้บอกไปบ้างแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นข่าวแบบยังไม่มีการยืนยันไงแต่ว่าอันนี้ผมเอามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50 ล้านยูโรได้นะครับที่ทางเรอัลมาดริดดึงตัวมิลิตาวเข้ามาร่วมทีมในช่วงฤดูกาลนี้นะฮะในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นนักเตะคนแรกครับนักเตะใหม่คนแรกในยุคของซีดานด้วยครับนะวัย21 ปีเท่านั้นแล้วก็เซ็นสัญญาระยะยาวถึง6 ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะเดินทางมาตรวจสภาพร่างกายเนี่ยเร็วๆนี้ครับน่าจะเป็นในสัปดาห์หน้านี้แหละนะฮะก็ว่ากันไปตามนี้นะครับอายุน้อยแต่ว่าผลงานดีมากนะครับก็รอดูฝีเท้ากันต่อไปแล้วกันส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับให้ความสนใจอุมตีตี้ครับมีข่าวกันออกมาครับเป็นข่าวกอสซิปนะฮะข่าวนี้นะครับมีข่าวออกมาอย่างไรครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากสื่อสเปนนะครับผมสื่อสเปนเล่นข่าวกันออกมาครับในเรื่องของอุมตีตี้นะฮะซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังวางแผนที่จะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2019นะครับแล้วก็เล็งไปที่ซามูเอลอุมติตี้ประการหลังตัวกลางของบาร์เซโลน่าครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าในส่วนของนักเตะเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงในอนาคตเขาก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าเกิดได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะครับจะกลับมาแล้วจะการันตีในเรื่องของโอกาสการลงเล่นแบบสม่ำเสมอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจบวกทั้งแมนไม่ใช่แมนซิตี้นะฮะขออภัยด้วยบอกทั้งบาร์เซโลน่าเองก็ยังมองถึงความเป็นไปได้นะครับในการคว้าตัวเมทไทเดลิกซึ่งดูแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% นะครับเกือบ 100% ประมาณ 80-90% ละที่เมทไทเดลิกน่าจะย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลน่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งอาจจะมีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวมันโอนเอียงไปที่เดลิกน่าจะย้ายมาบาร์ซ่าด้วยนั่นแหละครับคือเหตุผลนะฮะที่อุมติตี้เนี่ยน่าจะเลือกย้ายนะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวบาร์ซ่าก็ได้นักเตะใหม่เดี๋ยวก็อนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแมนซีเองก็กำลังมองหาตัวแทนของนิโคลัสโอตาเมนดี้อยู่นะครับเซนเตอร์ของแมนซีเองที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีความสุขในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขอบัญชีย้ายทีมด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของทางกัปตันเนี่ยก็เริ่มที่จะอายุมากนะครับแล้วก็ฟอร์มดรอปแบบทุกวันแล้วนะครับก็อายุมากแล้วมันก็ถึงวัยที่จะต้องแบบหาตัวหมุนเวียนได้นะครับแล้วก็หาตัวแบบทดแทนระยะยาวอ่ะก็เลยเล็งไปที่อุมติตี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะรอดูกันต่อไปครับในเรื่องของอุมติตี้ค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ63 ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน70 ล้านปอนด์นะครับถือว่าสูงนะนะครับบวกกับทั้งนักเตะมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเนี่ยแมนซีต้องเช็คละเอียดเลยครับว่าซื้อมาแล้วมันจะเป็นเรื่องเสี่ยงไหมในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝีเท้าดีแล้วมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าน่าจะได้ของไม่ดีเข้ามาร่วมทีมได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับ1 ไลค์ 1 แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ